คะตรงไหนอึดอัดหรือเจ็บพอกดนวดไปลมออกก็สบายแล้วก็เป็นอีกอ๋อนี้ถือว่าแต่ตัวไม่ได้แต่ตัวเดียวแต่ตัวเป็นต้องหาคนแต่ตัวให้มันอกอักอกอักนะครับหาคนแต่ตัวให้มันจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันจะมีกลไกที่ใต้ลิ้นปี่นะครับที่มันมีไอ้ลมขึ้นลมลงลมดันขึ้นลมดันลงอยู่ที่ลิ้นปี่เนี่ยกลไกอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ก็จะแน่นอนคนที่มีพลังอย่างผมเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะไปเลยคนที่มีพลังอย่างผมเนี่ยจับไหนมันก็ปืดปาดหมดแบบเนี้ยนะทั้งตัวด้วยโกคาโกคาปล่อยให้เขาโกกาสักประมาณ15 นาทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็จะสบายนะ4-5 วัน4-5 ครั้งผ่านไปก็จะหายอย่างเงี้ยจะดีวันดีคืนประมาณนั้นโอเคนะคุณดินง่ายๆก็แล้วกันนะคุณดินนะติดต่อ22.7มาแล้วจะช่วยอย่ามัวแต่พูดอยู่ไหนล่ะประเทศไทยต่างหากนะใช่ไหมครับอยู่ไหนล่ะประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะโอเคไหมกะตกลงไม่มีใครถามเพิ่มเติม YouTube หมดแล้วเชียถอยหลังมันนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณทายาไทก้าเนี่ยครับไทก้าแล้วกันโอ้ยภาษาไม่วันยุกเนี่ยเมื่อกี้ถ้ามีสมอลทอล์กนะคุมได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยหัวเบาแล้วที่จริงป่านนี้หายแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วนะเนี่ยเวลาผ่านไประยะหนึ่งถ้ามันจะทํางานเองจริงป่านไม่ทราบไหมไม่รู้พรุ่งนี้เข้ามาก็จะถามตอนนี้หลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วประมาณ15 นาทีหรือว่าการหลับถึงมันจะสบายยังไงเขาก็คงมาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะบันทึกเอาไว้เท่านั้นกับเทปนะแล้วมาดูผ่านจอกันจริงไม่จริงนะครับดีแล้วเคสอย่างนี้เป็นเคสที่มันปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าเราใช้มาป้องกันใช่ไหมล่ะเอาละจบแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้เอาแสงเอาละพลังงานผ่านแสงครับมาเลยเมื่อวานที่ผ่านมาก็ผ่านแสงเหมือนกันนี่วันนี้ก็ผ่านแสงเหมือนกันแต่วันนี้จะผ่านแสงแปลกๆนะครับมันจะแปลกกว่าเมื่อวานนี่นะครับนี่เห็นไหมแสงวันนี้แปลกกว่าเมื่อวานนะคะนะคะไหมลุงมีของเล่นเยอะนะดูนะลุงมีของเล่นเยอะนะเชนะเชะเข้าตาสู่ใจสูดหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงบิดอนมารดาปู่ย่าตายายสังเกตเนื้อหนังมังสาของตัวเองครับเป็นยังไง before and before before ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นไง before patientเสร็จแล้วก็ after ก็3 ช่วงนั่นแหละครับอดีตปัจจุบันอนาคตเดียวกันนั่นนะครับคนที่บอกว่าอดีตกับอนาคตมันทับซ้อนกันอยู่คนที่คิดและพูดเช่นนั้นมีความสามารถอะไรเอาตัวท่านนั่นแหละครับเป็นเครื่องมือวัดเอาเรื่องสุขภาพมาเป็นตัวตัดสินในขณะนี้เห็นไหมครับหายใจเข้าไปแล้วจะรู้เองตัวของท่านท่านก็ต้องรู้เองไม่ต้องเชื่อลุงอย่ามาเชื่อลุงนะจงเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนั่นแหละเข้าใจไหมของลุงมันเชื่อมั่นเกินร้อยอยู่แล้วส่วนตัวลุงเข้าใจไหมอืออ
ลุงเนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะบอกให้ทราบไว้นะครับเล่นกับสีเล่นกับแสงเนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะ จะบอกให้แสบ มีเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นสังเกตเอาครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงครับถ้าบอกว่าแสงคืออนุภาคก็ซ่อนอยู่ในอนุภาคถ้าแสงบอกก็คลื่นก็ซ่อนอยู่ในคลื่นถ้าแสงบอกว่าโฟตอนก็ซ่อนอยู่กับโฟตอนถ้าบอกว่าแสงคือไอออนมันก็ซ่อนอยู่กับไอออนไม่รู้แล้วครับมันซ่อนอยู่หมดแหละพลังงานบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมอยู่ที่การขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนได้จริงไหมทั้งถ้าขับเคลื่อนได้จริงก็เป็นประโยชน์กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพราะฉะนั้นถ้าดูว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอ้ยก็ตักตวงกันเยอะๆสิครับใช่ไหมครับภาษาให้เกิดความเข้าใจก็พยายามป้อนให้พร้อมเดียวกันนี้เองนะครับใช่ไหมครับก็ป้อนเขาให้ให้ที่ว่าก็ไม่ได้ให้เชื่อให้เข้าใจให้พิจารณาให้ใคร่ครวญว่าใช่ไหมจริงไหมหรือเปล่ายิ่งมนุษย์ทุกวันจะต้องศึกษาในยะพวกนี้นะครับจึงจะเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าตนเข้าในวิชาชีพของตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เผินๆแล้วตัวนี้ของจริงแท้เข้ามาปรากฏให้ได้ใช้หลักพิจารณาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลุ่มนี้หนีไปไกลๆกลุ่มไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลุ่มนี้หนีไปไกลหมดยุคแล้วครับกลุ่มต้องใช้วิจารณญาณนะหนีไปไกลต้องใช้วิจารณญาณหน่อยนะกลุ่มนี้ทั้งมีอยู่คาใจอยู่หนีไปไกลกลุ่มเราต้องบอกว่าพิจารณาให้ดีให้ท่วนทีถี่ท่วนพิจารณาให้แยบยลและแยบคายเอาตัวท่านเป็นหลักท่านชื่อเสียงเรียงนามารมีเพศอะไรอายุนามมาเท่าไรประกอบประสบการณ์ชีวิตมามากเพียงใดเห็นไหมเอาประสบการณ์เนี่ยมาเป็นหลักพิจารณาที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ว่ามัน get into มันเข้าไหนแค่ไหนเพียงใดในแต่ละคนแต่ละท่านเราต้องมาศึกษาในรูปแบบนี้แล้วยุคนี้สมัยนี้นะครับมันถึงจะไปใช้ได้อย่างถาวรมันคงยั่งยืนสืบไปก็ได้เป็นแก่นเป็นแกนแล้วก็เป็นหลักให้กับครอบครัวให้กับเป็นหลักกับชุมชนเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันเข้าไปนะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะยืดอะไรถาวรยั่งยืนต้องคิดอย่างนั้นนะต้องคิดว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องคิดอย่างนั้นเป็นหลักไว้ด้วยนะครับต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะมีเพศอะไรขนาดไหนวัยขนาดไหนต้องเข้าใจนะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง
ต้องใช้หลักนี้ด้วยนะครับท่านรู้อะไรผมรู้อะไรมาแลกเปลี่ยนกันมันต้องคิดอย่างนั้นถึงจะก้าวหน้านะฮะมันถึงจะมนุษย์ถึงจะเกาะกลุ่มกันในทางที่ดีที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติก็มีนะครับยึดหลักธรรมชาติอย่ายึดหลักวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็แปลว่าถูรู้ถูกังเวลานี้นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์คือกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์บอกให้ทราบไปได้นะวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงก็เถียงซิเอาสีข้างถูต่อไปด้วยถ้าจะเถียงนะครับ ใช่ไหมฮะคนที่จะเถียงลุงก็คนที่เอาสีข้างถูต่อเท่านั้นที่ว่าพอไหมพอไหมลุงใช้จังหวะสโลโมชั่นให้นะครับจะให้ดีหลับตาไปด้วยก็ยิ่งดีพอได้ที่แล้วก็หลับตาอยู่กับความนิ่งเออแล้วก็พิจารณาภายในตัวเราเองอยู่เนี่ยมันจะมีผลภายในร่างกายของท่านเองเข้าหูสู่ขั้วหัวใจเนี่ยหัวใจเป็นอย่างไรร่างกายถูกไหมเนี่ยนี่แหละที่ลุงพูดว่าไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนี่แหละคือใช่แหละไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับมันเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยมันเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ด้วยอ้าวมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยวิชาคณิตศาสตร์บอกให้ก็ได้ครับแต่มนุษย์คือธรรมชาติธรรมชาติมันตอบสนองตอบกับธรรมชาติด้วยตัวมันเองเพราะว่าฝั่งลงเนี่ยมันเป็นฝั่งที่มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันบริสุทธิ์มันจึงมีผลกับร่างกายของท่านมีผลต่อกับทางด้านสติปัญญาด้วยนะความคิดความอ่านจะถูกต้องตรงจริงเสมอมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะครับอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรควรไม่ควรนะอะไรใช่ไม่ใช่ถูกผิดมันหลักกฎหมายถูกผิดมันเป็นข้อสอบเข้าใจยังมีคนถามมีคนตอบนะมันก็ถูกตามเขาว่าเขาถามตามแนวทางของเขาแล้วก็ตอบแนวก็ถูกตามเขาก็จบตรงนั้นอันนี้มันถูกต้องตรงเราของเราในตัวเราซึ่งมันจะต่างกันพอได้นะครับจับฟิลลิ่งนี้ให้ได้จับฟิลลิ่งนี้ให้ได้นะครับแล้วตัวท่านจะกลายเป็นฟิลเลอร์ไปในทีเลยครับมันจะเป็นเครื่องวัดเองนะฮะคอนเฟิร์มในตัวเองนะครับคอนเฟิร์มคือเครื่องวัดนั่นแหละในตัวเองนะครับโอเคเนาะพอได้นะครับเอาล่ะโอเคนะเชนชาลุงก็จะสต็อปในที่นี้สต็อปตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้วไปแล้วจ้าจบข่าวโป๊ะนี่จบข่าวแล้วนี่เห็นไหมใช้ได้เลยตะแลนตะแลนเลยถามว่าเป็นจังไดทีเนี้ยครับแล้วคุณทักก้ายังอยู่หรือเปล่าไทก้าเนี่ยฮะถ้าคุณไทก้าอยู่นะครับลองตอบมันสิครับถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งคุณไทก้าเมื่อกี้เนี่ยมีผลประการใดช่วยกรุณานิดนึงแม้ว่าจะมีการนัดวันพรุ่งนี้กันนะครับไม่รู้สึกอะไรหรือแย่มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็บอกได้ทันทีแหละครับหรือว่าดีขึ้นก็ยิ่งดีฮะในการสื่อแขนงนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับมันเป็น two way communication แม้ว่ามันจะดีเลย์อยู่ประมาณสัก
เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบำบัดหรือเปล่าคะวันนี้มีอะไรว่ามาเลยครับมีอะไรเมื่อกี้ได้ดูเฟซหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่หน้าจอด้วยกันหรือเปล่าครับดูบ้างหลับบ้างมีอะไรว่ามาก่อนเลยครับด่วนเลยครับเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเดี๋ยวนี้เจ็บอยู่หรือเปล่าครับเจ็บแต่เจ็บน้อยนะตอนถามว่าโทรจากไหนครับชัยนาทค่ะบนค่ะปัดโถยเอ่ยชื่อก็บอกแล้วโอเคหายใจเข้าแรงหายใจเข้าเบรกเลือกแล้วเวลาหายใจออกก็ค่อนอกเบาๆนะครับพร้อมยังครับพร้อมนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกก็ขอให้เคาะหน้าอกเบาๆไอ้ตรงที่ร่องนมนี่แหละกับหน้าอกคือตรงนั้นแหละนะครับเนื้อราวนมซ้ายนิดๆหนึ่งก็ดีซ้ายนี่ค่ะหัวใจอยู่ข้างด้านซ้ายนั่นแหละครับเคาะซ้ายเนื้อนมซ้ายนั่นแหละเนินนมเนินนมเนินนมคลี่คลายไหมจ้าจ้าคืออะไรครับกระเป๋าแล้วค่ะใช้ได้ไหมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเลยนะ80พอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดินขำจ้ะลุงดีขึ้นไหมครับคุณลินคุณดินนะฮะที่บอกว่าเนื้อตัวโอกอักอักไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นนะครับพยายามตอบเป็นการส่วนตัวอย่าไปด้านอื่นนะครับอย่าไปด้านอื่นนะครับอย่ามาไม่ต้องขำมันรู้สึกตัวยังไงครับหลังจากที่ผมปล่อยแสงให้เมื่อกี้นี้แล้วผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าโอ้มันเป็นยังไงแบบไหนให้พวกนี้นะต้องตอบผลของมันนะฮะตัวคุณจะได้เองนะครับคุณดินนะฮะเพราะว่าพิมพ์มาก็ขำอาลุงคืออะไรขำอะไรถึงใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขำขันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ครับเรื่องนี้นะครับในร่างกายของคุณที่คุณมีปัญหานะครับช่วยกรุณาบอกมานิดนึงเป็นการช่วยกันฮะเป็นการสตาร์ทดีร่วมกันนะเรื่องบนนี้ทางฝั่งผมทำมานานแล้วฝั่งผมมันทำมาไม่น้อยกว่า20 ปีนะฝั่งผมนะครับทางฝั่งคุณก็น่าจะเพิ่งมารู้จักตรงนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนทั้งตัวน้ำลายเยอะจังเลยและเบาตัวโล่งจ้าคุณสมฤทธิ์เห็นไหมครับก็ที่ได้เมื่อกี้นี่แหละครับจะมีว่าวันนี้แสงแปลกจากวันก่อนๆ นะครับมือชาน้ำตาไหลหายใจโล่งและหาวตัวร้อนลุงโอเคคุณมนตการนะคะพยายามรับส่วนตัวมากๆนะครับให้เข้าใจในตัวตนของตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดส่วนลุงก็เอาแค่ความเข้าใจอย่ามาเอาความเชื่อนะครับอย่าเชื่อลุงแต่เข้าใจไหมเวลาลุงสื่อสารด้วยภาษาและกับกิริยาตรงนั้นเป็นหลักสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาษาโดยเฉพาะภาษาเพราะภาษามันสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องเดียวกันและตรงกันประมาณนั้นภาษาเป็นอย่างนั้นมันเป็นคุณสมบัติของภาษาที่ใช้สื่อสารกันต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาษานะครับโอเคมีท่านใดอีกว่ามา
ขนหัวลุกแผ่ซ่านทั้งตัวตัวไหวโยกเยกไปมาแขนทั้งสองข้างมีย่อขยายเยอะมากเลยแปลว่าหายใจได้เต็มปอดเต็มทรวงดีจังเลยนะครับคุณรัตะครับหลับตาแล้วรับพลังงานด้วยเหมือนมีแรงดันลมผ่านลำไส้ไปออกทวารหนักผายลมออกปืดปาดปืดปาดเลยขอโทษไม่ต้องขอโทษนี่คือธรรมชาตินะครับนะบอกมาทำธรรมชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกนี้ไม่มีปัญหาถึงจะผายลมแล้วผมก็ไม่ได้กลิ่นหรอกยกเว้นผมเป็นคนผายท่านจะได้กลิ่น อ้าวไม่ได้พูดเล่นนะผมสูบบุหรี่บ้านผมท่านได้กลิ่นนะอ๋อป่ะสังเกตดิครับ ผมสูบบุหรี่บ้านผมนี่แหละครับมันอยู่ห่างไกลกันไหนท่านได้กลิ่นแล้วกันนะอ๋อป่ะ หนูขำเพราะลุงพูดแล้วหนูสบายใจค่ะส่วนหลังจากลุงส่งแสงมายังไม่มีผลสำหรับหนูค่ะโอเคดีมากครับแต่หนูเชื่อเรื่องนี้คำว่าเชื่อต้องมีคำว่ามั่นตามมีความเชื่อมั่นอย่าเชื่อเฉยเชื่อเฉยเหมือนกับต้นไม้ไม่มีรากแก้วเห็นไหมครับมันไม่ยึดโยงถ้าเชื่อมั่นปุ๊บเห็นไหมนี่คือภาษาแหละครับเชื่อปุ๊บต้องให้มีคำว่าเชื่อมั่นแน่นอนนะการที่มีความเชื่อมั่นมาแล้วมันจะเริ่มต้นจากคำนี้ครับฟังให้ดีนะฮะเราอยู่ที่ความเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นในภาษาอังกฤษเรียกว่า confidence นะฮะ confidence โอเคนะมันจะเริ่มต้นมาจากคำว่ารู้รู้เนี่ยมันง่ายนะครับผ่านหูมันก็รู้แล้วรู้ต่อมาคือเข้าใจนะต่อมาคือเข้าใจนะครับรู้เข้าใจต่อมาคือมั่นใจนะครับรู้แล้วเข้าใจแล้วจะมั่นใจขอให้ทุกคนทุกท่านมั่นใจในตัวเองส่วนลุงมันเกินร้อยอยู่แล้วความมั่นใจโอเคไหมครับนะรู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองภาษาเหล่านี้จำนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะรู้แบบธรรมดาธรรมชาติลมพัดมาก็รู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้แบบ common senseรู้แบบธรรมดารู้แบบธรรมชาตินะถ้าความรู้ปุ๊บมันต้องเชิงเปรียบเทียบมันต้องเปรียบเทียบเช่นท่านเคยฟังใครมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาฟังลุงเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันจะได้เป็นความรู้ขึ้นมาเห็นไหมพอเวลารู้มากหนังเนี่ยเอ้ยมั่นใจวะมั่นใจฟังไหนดีเนี่ยมั่นใจฟังท่านที่เคยสืบสานมาแล้วหรือว่ามั่นใจในฝั่งลุงเห็นไหมที่ได้เข้าใจฝั่งลุงก็มั่นใจในฝั่งลุงท่านน่ะคือมั่นใจในตัวท่านนั่นเองเห็นไหมครับรู้เข้าใจ know knowledge understand confidence experience expert จบเห็นไหมครับเนี่ยคือภาษาเหล่านี้ลำเลียงให้ได้ครับแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่านเองได้มีความเป็นตัวของตัวเองง่ายยิ่งขึ้นทุกเรื่องแต่ในที่แห่งนี้เรื่องของสุขภาพที่กำลังสื่อสารอยู่เวลานี้ในที่ลุงเนี่ยครับนั่นก็ไปใช้ทางด้านอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาล 4-5 คำที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย no knowledge เนี่ย understand confidence เนี่ยนะ experience expert เนี่ยครับนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยลมดันออกทั้งบนทั้งล่างมาปืดปาดไปทั้งหมดเลยนะฮะคุณภูมิกนกนะครับนะขอให้รับสิให้ท่านรับเป็นเรื่องประโยชน์ของท่านจริงๆเรื่องนี้ลุงมันมีอยู่แล้วเต็มร้อยอยู่แล้วถ้าลุงไม่มีลุงจะมาเผยแพร่ได้อย่างไรถ้าลุงทำไม่ได้ลุงจะมาบอกให้คนด่าเมียพ่อลุงไปทำไมแล้วใช่ไหมด่าก็ด่าใช่ไหมล่ะเมียพ่อผมเขาไม่เจ็บอยู่แล้วไปไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับจะเป็นไรไม่เห็นจะต้องมีสาระอะไรเลยนะครับโอเคเนาะหนูขำเพราะลุงพูดแล้วหนูสบายใจนะสบายใจตามได้เข้าใจไหมคะมามาสบายใจแล้วเข้าใจไหมนะมันมีที่มันลึกไปกว่า
เข้าใจแล้วมั่นใจไหมคะเห็นไหมครับมันจะต้องมาในกรอบนั้นนะแล้วจะได้ในสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับแจ้งเพื่อปวดแสบตามนี้นะคุณดิษนะฮะอย่างอื่นมีท่านอื่นไหมไม่มีลุงก็ไปต่อเบาโล่งโปร่งสบายตัวกาคุณแก้วตาโอเคไม่มีอะไรมีใครเพิ่มเติมเนาะผมเลยไปหาเวลาตามปกติ4 ทุ่มกับอีก49 นาทีว้าวเกือบ5 ทุ่มก็ยินดีนะขอให้ท่านได้รับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะอย่าคิดมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีได้ไม่มีเสียมีแต่ใช้เวลาให้มันตรงกันเท่าเทียมกันท่านมีเวลาผมมีเวลามันก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นนะครับก็ให้เวลาในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับตกลงนะก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับผมได้ประโยชน์เรื่องอะไรผมได้ประโยชน์เพราะผมได้ให้ท่านเห็นไหมให้ท่านผมได้ประโยชน์ตรงนี้แน่นอนแล้วท่านล่ะได้ประโยชน์เพราะว่ารู้และเข้าใจไหมเนี่ยต้องถามตัวท่านเองใช่ไหมฮะนักผลพวงที่ได้มาจากร่างกายโอไหมแน่ๆคือได้ประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือตรงนี้ครับประโยชน์ผมได้ประโยชน์ท่านล่ะโอเคไหมครับนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่ชัดที่สุดอธิบายได้ทันทีประมาณนั้นครับมันโต้ตอบตอบสนองทันทีทันใดปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอเคนะตกลงแค่นี้จ้าพรุ่งนี้ก็ดำเนินชีวิตต่อไปเนาะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังห้ามพูดต่อไปนี้ชีวิตมันไม่อย่าไปใช้ในการต่อสู้ชีวิตต้องเรียนรู้อย่างนี้จะดีกว่าชีวิตต้องรับรู้เรียนรู้นะผมว่างั้นนะมันน่ะถ้าชีวิตการต่อสู้มันเหมือนกับแบกของหนักแล้วความรู้สึกของภาษามันเป็นอย่างนั้นนะไปต่อสู้อะไรไม่ใช่วัวกระทิงชีวิตคือการรับรู้เรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสคิดในกรอบนี้ไม่ดีก็แล้วชีวิตคือการเรียนรู้ผ่านตาหน้าจอเดี๋ยวนี้ผ่านหูภาษาที่ใช้เวลานี้ผ่านจมูกก็ไปที่อื่นข้างตัวท่านนั่นแหละเป็นจะพูดใช่ไหมผ่านกายสัมผัสก็ท่านกับใครเป็นเวลาเนี่ยผ่านปากคือกินอะไรเลยคือเรื่องท่านสรุปแล้วท่านกับผมใช้หูกับตาเป็นหลักเวลาเนี่ยใช่ไหมครับนะ5 อย่างใช้2 อย่างเป็นหลักเวลาเนี่ยเยอะไหมได้เยอะไหมล่ะเนี่ยนี่หลักคิดชีวิตคือการเรียนรู้โดยการผ่านประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสกายสัมผัสขนลุกขนพองนั่นแหละดูสิห่างขนาดนี้ยังห่างกันขนาดนี้ยังมีคำว่าขนลุกขนพองด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนี่วิธีสรุปได้แล้วผมว่างั้นนะศัตรูคือยากำลังแล้วต้องบอกว่าเราต้องไม่มีเป็นคนที่ไม่มีศัตรูคิดกลับสิครับไม่มีทำไมศัตรูมันดีตรงไหนอย่างที่รู้นะใช่ป่ะใช่นะคิดกลับสิครับมันดีอะไรขนาดไหนมีศัตรูเราต้องไม่มีศัตรูทุกคนเป็นกัลยาณ์อะไรกัลยาณมิตร กัลยาณมริตเลย เป็นเพื่อนกันไม่ดีกันเหรอต้องมีเซนต์นี่ฮะเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมโลกเดียวกันจะเป็นต่างเพศต่างวัยมันก็เพื่อนกันแล้ววะทำไมไม่ใส่เซนต์นี้เข้าไปล่ะครับใช่ไหมฮะสามีภรรยาก็เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ดีกว่าเหรอวันหนึ่งก็ผลิตลูกร่วมกันเนี่ยผลิตลูกร่วมกันต่อมาก็เป็นเพื่อนกันไม่ดีกว่าเลยคิดยังไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมผมว่างั้นนะส่วนใครคิดไงก็ต่างกันก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเหงือกบวมดีขึ้นมากเลยค่ะคุณพันนีนะฮะเหงือกบวมเหงือกใช่ไหมฮะฟังลุงด้วยเอานิ้วเนี่ยดันเหงือกเนี่ยเหมือนกับถูฟันนั่นแหละไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายนะครับเห็นไหมอธิบายมาผมก็เสริมให้อีกสักหน่อยหนึ่งเ
พื่ออะไรเพื่อความกระชับยิ่งขึ้นเห็นไหมใช่นะบอกมาเถอะไม่เป็นไรเรื่องสุขภาพเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละเนาะมันก็ได้ดังที่ว่านี้แหละคุณโยครับโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรก็ตามทีขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีในกระตำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม